ครับเข้าสู่ช่วงที่2ครับกับ Sport Today Extra ครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับมาว่ากันในเรื่องของวงการฟุตบอลเลยทีเดียวครับหลังจากเมื่อวานนะครับก็สื่อสเปนก็ได้พาดหัวเปิดตัวเดวิดมอยส์ไปเรียบร้อยครับสำหรับ Real Sociedad ในสัญญา1ปีครึ่งนะครับก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับเดวิดมอยส์ก็จะเปิดตัวกับ Sociedad แล้วครับเดวิดมอยส์ครับก็เดินทางถึงซานเซบาสเตียนวันนี้ครับพร้อมพบกับทีมสตาฟโค้ชแล้วครับแล้วก็ทีม PR ของ Real Sociedadก่อนที่จะเปิดตัวกับสื่อสเปนในวันพรุ่งนี้ครับหลังจากกุนซือสกอตแลนด์เนี่ยเซ็นสัญญา1ปีครึ่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับเดวิดมอยส์นั้นเลื่อนกำหนดเดินทางไปประเทศสเปนจากวันอังคารเป็นวันนี้ครับก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับต้นสังกัดใหม่ในวันพฤหัสบดีเดิมทีครับสโมสรมีแผนเปิดตัวเดวิดมอยส์ในช่วงบ่ายของวันนี้ครับหลังจากพบปะสตาฟโค้ชและก็ทีม PR ของสโมสรเพื่อถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ในการรับงานใหม่ครั้งนี้ของมอยส์นะครับล่าสุดครับสโมสรก็เปิดเผยในเว็บไซต์ว่าตอนนี้ครับมอยส์มาถึงซานเซบาสเตียนบ้านใหม่ของเขาในวันนี้ครับและสโมสรก็จะเปิดตัวกุนซือชาวสกอตในวันพฤหัสบดีพร้อมจะระบุทันทีครับว่ามอยส์พร้อมจะระบุทันทีครับที่มอยส์มาถึงสโมสรครับและเขาก็จะถ่ายรูปกับทีมหลังจากนั้นครับในเวลา 17:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นนั้นก็จะเดินทางไปพบสื่อต่อไปมอยส์ครับเพิ่งรับงานกับ Real Sociedad เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับหลังจากโดนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปลดออกจากตำแหน่งนานมา7เดือนก็ไปพักผ่อนมา7เดือนนะครับแต่ก็สัญญานะตอนที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนให้นี่5ปีแต่ว่าได้กับ Real Sociedad ปีครึ่งครับผมนะว่าความท้าทายก็แตกต่างกันไปนะครับครับของเป้าหมายสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและ Sociedad นะครับจะอยู่ที่เรื่องของวงการฟุตบอลในสเปนนะครับในสเปนนี่ฤดูกาลที่แล้วนี่แอตเลติโกมาดริดถือว่าเป็นทีมแชมป์แล้วก็ลาลิก้าสเปนมีการประกาศรางวัลให้ดิโก้ซิเมโอเน่เป็นผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมนะครับล่าสุดดิโก้ซิเมโอเน่ก็รับรางวัลโค้ชยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล 2013-2014 นะครับมิเกลมุนยอสก็มีการประกาศรางวัลนี้นะครับโดยเป็นรางวัลมิเกลมุนยอสนะครับก็แน่นอนนะครับว่าคุณซือชาวอาร์เจนตินก็บอกว่าหลังจากที่คว้ารางวัลมิเกลบุญยอสหรือว่าผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาล 2013-2014 ที่มาดริดนะครับเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะนำแอตมาดริดทำผลงานได้เหมือนกับซีซั่นที่แล้วหรือเปล่านะครับรวมไปถึงการคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนแล้วก็การเข้าชิงศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเขาบอกว่าเหตุผลที่ต้องมาพูดเรื่องนี้ครับบอกว่ามีคู่แข่งที่สำคัญมากมายนะครับทำให้ผลงานแต่ละสโมสรเด่นขึ้นมาครับคู่ปรับที่เริ่มจะผลงานดีขึ้นมาแล้วก็มีความแข็งแกร่งก็คือบาเลนเซียแล้วก็เซบีย่านะครับที่ถือว่าเป็น2ทีมที่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ได้อย่างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ยิ่งใหญ่ด้วยสำหรับทั้ง2ทีมนะครับมิฉะนั้นเป้าหมายของแอตมาดริดก็คือการต่อสู้กับ2ทีมนี้ก่อนครับก่อนที่จะมองไปถึงการแย่งแชมป์กับเรอัลมาดริดแล้วก็บาร์เซโลนานะครับส่วนเรื่องการคว้ารางวัลโค้ชยอดเยี่ยมนะครับซิเมโอเน่บอกว่ารางวัลส่วนบุคคลเนี่ยก็เป็นรางวัลของทีมครับทีมนั้นมีส่วนในการสร้างสรรค์บรรยากาศที่ยอดเยี่ยมนับตั้งแต่คุมทีมมาแฟนบอลต้อนรับเขาเป็นอย่างดีนะครับมีความอบอุ่นในฐานะนักเตะเก่าด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนในฐานะโค้ชด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ทำให้เขามีความรู้สึกว่ารางวัลนั้นมีความสำคัญสำหรับสโมสรเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จริงก็เหมาะสมนะสำหรับซิเมโอเน่ใช่ครับแต่น่าเสียดายคือนักเตะในทีมเนี่ยไม่มีใครคว้ารางวัลเลยครับอิโบคูตัวที่ย้ายไปเชลซีนะครับกองหลังก็เข้าชิงหลายคนนะครับจอมิรันดาเดโก้โกดินนะครับมิดฟิลด์พวกโกเก้ศูนย์หน้าอย่างเดโก้คอสตากลับไม่ได้รางวัลเลยครับกลายเป็นนักเตะจากเรอัลมาดริดที่ได้รับรางวัลซะมากกว่านะครับครับและจากกรณีบาดเจ็บของลอเรนโซอินซิเย่ครับก็นาโปลีครับต้นสังกัดก็มีข่าวลือมาแล้วครับว่าต้องการดึงตัวอังเดรอาจิลครับศูนย์หน้าชาวกาน่าของมักเซยครับมาทดแทนอินซิเย่ครับเพลย์เมคเกอร์ของทีมที่บาดเจ็บแล้วก็หมดโอกาสลงเล่นตลอดทั้งฤดูกาลแน่นอนแล้วครับลาบุรีครับกำลังตกเป็นข่าวพัวพันกับนักเตะหลายๆคนครับเพื่อที่จะนำมาแทนที่ลอเรนโซอินซิเย่ที่บาดเจ็บเข่าและก็ผ่าตัดครับต้องทำให้พักทั้งฤดูกาลตามรายงานข่าวในอิตาลีครับระบุว่าเมื่อนาโปลีขาดทั้งอินซิเย่และมิชูครับที่เจ็บอยู่ก่อนหน้านี้แล้วทำให้นาโปลีครับต้องขยับซื้อนักเตะเพิ่มในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้2เว็บไซต์ดังอย่างอิลมาติโน่ครับแล้วก็จารุก้าดิมาโซก็ต่างพร้อมใจเล่นไปในทางเดียวกันครับว่านาโปลีสนใจที่จะดึงตัวอังเดรอาจิลมาจากโอลิมปิกมักเซยซึ่งสัญญาของเขานั้นก็จะหมดลงในช่วงหน้าร้อนที่จะถึงนี้แล้วนอกจากนี้ครับยังมีนักเตะคนอื่นๆตกเป็นข่าวครับว่าอยู่ในความสนใจของนาโปลีอาทิเช่นครับพอลโชเซ่เอ็มปูกูจากซองดาลีแอชนะครับแล้วก็อีวานปริซิตจากวอลฟ์บวร์กพร้อมกันนี้ครับอิลมาติโน่ครับยังระบุอีกว่า
นาโปลีครับก็ต้องการเอริกลามิล่าครับจากท็อตแนมฮอตสเปอร์รวมไปถึงเอเซเกียลลาเวซี่เช่นกันครับแต่ก็ติดปัญหาที่ทั้ง2คนครับต้องการค่าเหนื่อยที่ค่อนข้างจะสูงมากเลยทีเดียวครับก็2คนหลังนี่รับกับต้นสังกัดค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับโอ้โหก็ต้องดูต่อไปครับนาโปลีจะได้ใครมาเสริมหรือเปล่าครับในมกราคมที่จะถึงนี้ผลงานช่วงนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับนาโปลีเริ่มจะเข้าที่เข้าทางนะครับจากเรื่องของทีมในระดับสโมสรนะครับไปพูดถึงทีมชาติกันบ้างนะครับทีมชาติสหรัฐอเมริกานี่ก็มีการคิดการใหญ่เลยนะครับหลังจากที่ตอนนี้ก็ได้กุนซือจากเยอรมันนะครับอย่างเจอร์เกนควินส์มันไปคุมทีมอยู่แต่ว่าตอนนี้หวังว่าจะดึงกุนซือของทีมที่ดีที่สุดในเยอรมันคือไบเอ็นมิวนิกนะครับนั่นคือเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเข้ามานั่งตำแหน่งเก้าอี้เทรนเนอร์นะครับเพื่อที่จะลุยฟุตบอลโลกในปี2022ที่กาตาร์นะครับโดยที่สหพันธ์ฟุตบอลของสหรัฐก็คือ USSF นะครับก็เปิดเผยว่าพวกเขาต้องการเป๊ปกัวร์ดิโอล่าเป็นเทรนเนอร์คุมทีมในการแข่งขันฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์นะครับโดยที่เว็บไซต์ mls.com นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของฟุตบอลในสหรัฐอเมริกานะครับก็ได้มองเห็นถึงว่ากัวร์ดิโอล่าคือคนที่จะทำให้ทีมเนี่ยไปลุยตะวันออกกลางได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็มีแผนที่จะเจรจาในเร็วๆนี้ครับเขากำลังจะดูว่ากัวร์ดิโอล่าสนใจตำแหน่งกุนซือทีมชาติสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าด้วยนะครับโดยกุนซือวัย43ปีมีสัญญากับบาเยิร์นถึงปี2016นะครับแล้วก็คาดกันว่าเป๊ปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานทั้งโอกาสที่จะไปคุมทีมในพรีเมียร์ลีกหรือว่าลีกอื่นๆนะครับแต่ว่าตอนนี้กุนซือวัย43ปียังไม่เปิดรับข้อเสนอใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อให้เวลาแล้วก็ให้สมาธิกับทีมสโมสรบาเยิร์นมิวนิกก่อนนะครับโดยเฉพาะการที่ทีมตั้งเป้าว่าจะกลับมาคว้าแชมป์ UEFA Champions League อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าสหรัฐนั้นมองการไกลมากใช่ครับโอ้โหเตรียมโอลิมปิก2022นะครับก็เป็นหนึ่งในกุนซือระดับท็อปของโลกนะครับสหรัฐจะทำได้หรือเปล่าไปกันที่ความเคลื่อนไหวทีมในพรีเมียร์ลีกกันบ้างครับเอดองอาซาครับก็ยืนยันครับว่าไม่ต้องการย้ายไปเรอัลมาดริดครับแล้วก็พร้อมย้ำว่ายังมีความสุขกับต้นสังกัดอย่างเชลซีดีครับเอดองอาซาปีกทีมชาติเบลเยียมครับก็ปฏิเสธข่าวที่เขานั้นพัวพันกับเรอัลมาดริดครับรวมทั้งยังยืนยันว่าตอนนี้ครับตนเองก็ยังมีความสุขดีที่ลอนดอนอาซาตกเป็นข่าวบ่อยครั้งครับว่าเขาจะย้ายไปเล่นในถิ่นซานดิเอโกเบอร์นาบิวนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลืออีกด้วยว่าเรอัลมาดริดครับพร้อมที่จะขายแกเรตเบลให้ทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแล้วก็มาซื้อทางด้านเอดองอาซาเนี่ยไปร่วมทีมแทนล่าสุดนะครับอาซาก็ให้สัมภาษณ์ครับผ่านกานาลพลัสนะครับสื่อชื่อดังของฝรั่งเศสว่าเขายังไม่ต้องการย้ายออกจากเชลซีพร้อมกล่าวอีกว่าไม่เคยพูดว่าจะย้ายจากเชลซีเพื่อไปอยู่กับเรอัลมาดริดเลยนอกจากนี้ครับยังมีข่าวออกมาอีกว่าเปอาเช่ครับก็ต้องการจะดึงตัวเขากลับไปเล่นที่ฝรั่งเศสอีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้ครับเขาก็ย้ายจากลิวไปเชลซีในราคาถึง40ล้านยูโรนะครับเมื่อปี2012เรื่องนี้อัปอาซาก็ได้ยอมรับว่าเปอาเช่ครับเป็นทีมที่ดีแต่เขาก็ยังไม่รีบที่จะย้ายกลับไปยังทีมคู่ปรับของอดีตต้นสังกัดของเขาอีกด้วยนะครับคว้าแชมป์มากับลิวนะครับในฝรั่งเศสตอนนั้นลิวนี่โอ้โหยอดเยี่ยมมากครับใช่อาซาอยู่But most of the time จากเรื่องของนักเตะในยุโรปนะครับหรือว่าข่าวสารของทีมชาติในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเรากลับมาที่บ้านเรากันบ้างนะครับ Bangkok United ก็เตรียมจะเซ็นสัญญาถาวรกับนพพลปีเตอร์ฝ่ายนะครับแบ็คซ้ายตัวเก่งของทีมครับแล้วก็มีการเซ็นสัญญาถาวรเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับโดยที่หลังจากที่นักเตะเป็นกำลังสำคัญช่วยทีมจบฤดูกาลด้วยอันดับที่8นะครับนพพลนั้นย้ายจากไชน่ารอนบิลครับมาร่วมทีม Bangkok United ช่วงเลกที่2นะครับแล้วเจ้าตัวก็สามารถแย่งตำแหน่งตัวจริงจากพลวัตปิ่นกองได้ทันทีครับแล้วก็มีโอกาสลงเล่นทั้งหมดถึง23แมตช์ด้วยกันนะครับนพพลปัจจุบันตอนนี้อายุ29ปีนะครับก็เคยผ่านการค้าแข่งกับหลายสโมสรนะครับในพรีเมียร์ลีกโดยที่เคยเล่นกันกับ BC เทโรศาสนานะครับ TTM พิจิตรบางกอกกราส FC แล้วก็ไชน่าทอนบิลครับรวมถึงยังมีโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ไป3นัดแล้วด้วยกันนะครับขณะที่เมื่อวานเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาครับของวันอังคารนะครับทางด้านแมกก้าครับก็ควงซิโก้ครับแถลงข่าวฟุตบอลนัดพิเศษขึ้นครับเมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ผ่านมาครับหน้าห้อง Altitude ชั้น25โรงแรม The Western Grand สุขุมวิทครับมีการแถลงข่าวฟุตบอลนัดพิเศษครับ Country Group Thailand and Liverpool Master Football Tour 2014ครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างอดีตตำนานลิเวอร์พูลครับกับอดีตทีมชาติไทยชุดดรีมทีม
วันที่17พฤศจิกายนณสนามราชมังคลากีฬาสถานงานนี้ครับได้รับเกียรติจากสตีฟแม็กมานามานครับอดีตปีกคนดังของลิเวอร์พูลครับแล้วก็ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยชุดดรีมทีมครับเป็นผู้เข้าร่วมแถลงข่าวนะครับแม็กมานามานครับก็กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติครับที่ได้มาเยือนประเทศไทยแล้วก็หวังว่าการแข่งขันในแมตช์นี้ครับจะเป็นเกมที่สนุกแล้วก็ประทับใจแฟนบอลนอกจากนี้ครับเขายังตั้งใจไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของไทยให้ได้มากที่สุดครับสำหรับตำนานของลิเวอร์พูลครับที่จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยก็มีนักเตะดาวดังในอดีตนะครับอาทิเช่นโรบบี้ฟาวเลอร์เอียนรัชแล้วก็แพทริกแบ็คเกอร์ครับส่วนอดีตทีมชาติไทยก็มีนักเตะอย่างทัชตะวันศรีปานนะครับเธอศักดิ์ใจมั่นแล้วก็ดุสิตเฉลิมแสนนะครับเป็นแกนหลักบัตรเข้าชมครับก็ราคา100 200 300แล้วก็500บาทนะครับซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับซึ่งโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเข้าชมการแข่งขันครับแล้วก็ชำระด้วยบัตร Eon Visa หรือ Eon Mastercard นะครับรับส่วนลดทันทีครับ 10% ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมครับได้ที่0891292989ครับเดี๋ยวย้ำอีกครั้งนะครับ0891292989ครับเดี๋ยวเราจะไปฟังบทสัมภาษณ์ของซิโก้ครับเกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นแมตช์ที่น่าจะสนุกนะเพราะว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลเองก็มาฟูลทีมเป็นยุคที่รุ่งเรืองนะครับแล้วก็ซีแบงค์ประมาณเองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นที่ไหนให้พวกเราเห็นนะนานมากที่เขาจะมาฟูลทีมนะครับยิ่งเอียนรัชด้วยนะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะเป็นการเขาเรียกว่าฟื้นความทรงจำของแฟนเก่าๆที่พวกเราเชียร์กันเครื่องจักรสีแดงนะครับแล้วก็เราในฐานะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมอย่างที่บอกเราไม่ได้คาดหวังผลสกอร์หรอกเราต้องการเล่นต่อหน้าแฟนให้สนุกนะครับเพราะว่าก็เหมือนกับเป็นการมาเจอกันอีกครั้งนึงหลังจากที่พวกเราห่างหายในการทำหน้าที่ในการเป็นผู้เล่นที่รับใช้ชาติของลิเวอร์พูลเองก็รับใช้สโมสรใช่ไหมครับนะก็อยากเห็นบรรยากาศที่แบบคนดูเต็มสนามนะครับกิตติศักดิ์เสนาเมืองก็กำลังจะเตรียมพร้อมเพื่อทำทีมชาติไทยลงสู้ศึก AFF Suzuki Cup นะครับเดี๋ยวก็จะมีเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับไปต่อที่เรื่องของโปรแกรมกีฬาที่น่าสนใจจาก True Sport กันครับก็ฟุตบอลกระชับมิตรนะครับบราซิลพบกับตุรกีครับตี 1:25 ครับทาง beIN Sportบาสเกตบอล NBA ครับแล้วเลเกอร์สพบกับเดโอลีนเพลิแกนส์นะครับ8:00 น.ทาง True Sport HD ครับแล้วก็ True Sport 3พอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์ครับพบกับเดนเวอร์นักเก็ตนะครับ9:00 น.ทาง NBA TV เทนนิสบาร์เคลส ATP World Tour Finals นะครับโทมัสเบอร์ดิชครับพบกับมารีนซิลิชนะครับในเซสชั่นแรก21:00 น.แล้วก็โนวัคจ็อกโควิชครับพบกับสตาร์ดิสลาสวารินก้านะครับ3:00 น.ครับทาง True Tennis HDตามนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามรายการรวมถึงพวกเราครับได้ทางแฟนเพจ Facebook ของรายการนะครับ www.facebook.com/sptoday ครับครับผมวันนี้เวลาหมดนะครับปิดท้ายที่เรื่องของการกระโดดเจ๋งๆครับ5อันดับแรกครับที่เราจะมาดูนะครับว่าจะหวาดเสียวมากน้อยแค่ไหนนะครับวันนี้เวลาหมดนะครับเราสองคนก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในช่วงเวลา19:30 น.กับรายการ Sport Today ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ